ที่เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่8กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้3ทีมบุนเดสลีกาเยอรมันต้องการกองหน้าไทยอาชิตพลคีรีลมคนนี้ไปร่วมทีมโดยทางอาชิตพลคีรีลมกองหน้าอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยเซอร์ไพรส์เปิดตัวร่วมทีมสโมสรอัลสบวกทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งเริ่มต้นนั้นเขาคนนี้ถูกส่งไปเล่นกับทีมชุดยู23ปีก่อนพร้อมกับมีลุ้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ลุยศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในอนาคตโดยก่อนหน้านี้ก็มีหลายทีมในลีกเยอรมันต้องการตัวกองหน้าทีมชาติไทยวัย19ปีรายนี้ร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอีก2ทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันอย่างทางเนิร์ดแบร์และก็สตุตการ์ดเนื่องจากว่าเห็นแววนะฮะศักยภาพในสัญชาตญาณของกองหน้าไทยรายนี้ก่อนที่จะเป็นสโมสรอัลสบวกบรรลุข้อตกลงในการสัญญาไปร่วมทีมในท้ายที่สุดแล้วซึ่งตัวนั้นยอมรับการสู่ทีมอัลสบวกถือเป็นการยกระดับตนเองขึ้นไปสู่สโมสรที่มีมาตรฐานที่สูงระดับบุนเดสลีกาและด้วยองค์ประกอบต่างๆที่มาตรฐานสูงขึ้นมามากขนาดนี้จะช่วยให้ตนนั้นพัฒนาได้อย่างเต็มที่สำหรับทางอาชิตพลคีรีลมเคยเป็นดาวซันโวในลีกเยาวชนยู19ปีของเยอรมันมาแล้วในการเล่นกระชัง TSV โรเซนไฮจากผลงานยิงไปได้ทั้งหมด25ประตูในครั้งนี้เป็นว่างานนี้พ่อหนุ่มอาชิตพลคนนี้เนื้อหอมซะอย่างนั้นนะฮะต้องมาดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พ่อหนุ่มอาชิตพลคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคาชิมาแอดเลอร์เซงอินูคาอิเจ็บพัก6สัปดาห์โดยสโมสรคาชิมาแอดเลอร์นะฮะทีมอันดับ4ในศึกเจลีกที่กำลังลุ้นทำอันดับเพื่อจะไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อทางโทโมยะอินูคาอิกองหลังคนสำคัญของทีมได้รับอาการบาดเจ็บจากการลงช่วยทีมทำศึกลูวันครับเปิดบ้านไพ่นาโกย่าไป0-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทางสโมสรก็มีรายงานทางการแพทย์ระบุเลยว่าเราขอแจ้งให้คุณทราบด้วยว่าแพทย์ประจำทีมได้การรายงานผลการทดสอบแล้วเขาคนนี้ได้รับการวินิจฉัยมาว่ามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยไว้ข้างซ้ายและต้องพักฟื้นประมาณ6สัปดาห์เลยทีเดียวทางนี้โทโมยะอิกนูคาอิปัจจุบันอายุ28ปีย้ายมาร่วมทัพคาชิมาแอดเลอร์ตั้งแต่ปี2018แล้วโดยฤดูกาลนี้ลงช่วยทีมไปแล้วในทุกประการ30เกมโดยในเกมลีกลงเล่นไปแล้วทั้งหมด24นัดยิงไปทั้งหมด5ประตูสำหรับทีมคาชิมาแอดเลอร์นั้นมีโปรแกรมที่จะลงสนามเกมต่อไปในศึกเจลีกในวันเสาร์ที่11กันยายนนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมวิสปาฟุกุโอกะที่อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนจากผลงานลงสนาม27นัดมีทั้งหมด39คะแนนณเวลานี้นะผมเป็นว่างานนี้คาชิมาแอดเลอร์นะฮะทีมอันดับที่4ของศึกเจลีกงานนี้ต้องดูกร่อยแน่นอนเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับกาตาร์เตรียมเทสสนามอันชูมาม่าจัดชิงอีเมอร์ครับก่อนใช้ศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยคณะกรรมการบริหารการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22ฟุตบอลโลกกาตาร์เตรียมเปิดจะใช้สนามอันทูมาม่าสเตเดียมครั้งแรกซึ่งสนามแห่งนี้เป็น1ใน8สนามของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายซึ่งสนามอันทูมาม่าสเตเดียมเพิ่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็น1ใน6สนามที่สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ทางกาตาร์จะเปิดตัว8สนามที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022กันต่อไปโดยสังเวียนเวียดนามแห่งนี้จะเปิดใช้ในการแข่งขันกาตาร์อีเมอร์คัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างทางอาซาร์ดที่มีกุนซืออย่างทางชาบี้คุมทีมจะพบกับทางอันเบรยานในวันที่22ตุลาคมที่ถึงนี้โดยอันทูมาม่าสเตเดียมออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของกาตาร์อย่างทางอิบราฮิมเอ็มจาดาลวดลายภายนอกที่โดดเด่นได้รับแรงบันดาลใจจากหมวกแบบตะวันออกกลางและจะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศกันอีกด้วยสำหรับสนามของกาตาร์ที่สร้างเสร็จไปแล้วนั้นประกอบไปด้วยสนามกีฬาคาริฟฟาสนามอันจานูฟและก็ Education City Stadium สุดท้ายปิดตัวไปด้วยอามัดบินอาลีและก็อัลบัตนะฮะโอ้โหเป็นตำว่างานนี้สนามเปิดใหม่ของทางกาตาร์นั้นดูยิ่งใหญ่อลังการไม่ธรรมดาจริงครับเรามาดูข่าวต่อมากันก่อนครับแฟนบอลเวียดนามฉุนเปากาตาร์ตัดสินพลาดไม่ให้จุดโทษทีมซะอย่างนั้นโดยทางอับดุลประมาณอิบราฮิมฮันจันซิมิน
ผู้ตัดสินชาวกาตาร์รับตัดสินถูกต้องแล้วหลังไม่ให้จุดโทษกับทางเวียดนามอยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจในครั้งนี้ส่วนด้านแฟนบอลเวียดนามแห่คอมเมนต์และก็เห็นต่างชี้ชัดว่าเวียดนามนั้นต้องได้จุดโทษและต้องมีแต้มในเกมในครั้งนี้โดยจากเหตุการณ์ในเกมคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ3โซนเอเชียที่ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านพ่ายทีมชาติออสเตรเลียไป0-1เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยในเกมนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นนาที27นะฮะของเกมการแข่งขันเมื่อทางเหียนฟองฮงชวียิงบอลไปโดนมือของผู้เล่นออสเตรเลียในกรอบเขตโทษโดยผู้ตัดสินชาวกาตาร์อับดุลเราะห์อิบราฮิมฮัมจัสมินตัดสินใจใช้เทคโนโลยี VR และหลังจากดูจอ VR อย่างละเอียดแล้วผู้ตัดสินตัดสินบอกว่าไม่เป็นลูกจุดโทษสำหรับทีมเวียดนามในครั้งนี้โดยล่าสุดนั้นได้มีแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากนั้นแห่บุกไปคอมเมนต์ใน Facebook ของอับดุลประมาณอิบราฮิมฮัมจัสมินผู้ตัดสิน FIFA ชาวกาตาร์ได้ลงคลิปวิดีโอพร้อมกับลงข้อความว่า I watch the tape again this is wild situation catch penalty in this situationหรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าจากที่ผมได้ดูเทปในครั้งนี้ปัญหาจังหวะดังกล่าวนั้นผมไม่สามารถให้จุดโทษได้กับทีมเวียดนามผมคิดว่าการตัดสินถูกต้องแล้วพร้อมไปตอบข้อความของแฟนบอลเวียดนามมาว่าให้เคารพในการตัดสินใจในครั้งนี้อีกด้วยหลังจากนั้นได้มีแฟนบอลจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงผู้ตัดสินชาวกาตาร์เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เห็นต่างและก็โต้แย้งมาว่าจังหวะดังกล่าวนั้นเวียดนามต้องได้จุดโทษอย่างชัดเจนนะนี่คือความผิดพลาดของผู้ตัดสินกาตาร์อย่างแท้จริงนะแต่ผมเป็นว่างานนี้แฟนบอลเวียดนามนะฮะหลังจากเห็นผู้ตัดสินชาวกาตาร์คนนี้ได้บอกว่าลูกนั้นไม่ใช่ลูกจุดโทษของเวียดนามงานนี้โดนถล่มเละเทะอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับบิ๊กบอลรับ3แข้งนอกใหม่คุ้มค่าเงินขอบุกทำเซอร์ไพรส์นัดเยือนถิ่นกิเลนพยองโดยบิ๊กบอลสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC ยอมรับตัดสินใจไม่ผิดที่คว้า3แข้งนอกอย่างทางเดนิสโมริโลจิดี้คานยุกแล้วก็ยูบยองซูมาร่วมทัพในรายการนี้ที่คุ้มกับเงินเดือนที่จ่ายไปเชื่อจะมายกคุณภาพทีมให้ดีขึ้นรวมถึงทำให้แข้งไทยของฉลามชนได้ประโยชน์เพียบเลยนะพร้อมบอกนัดหน้าต้องไปเยือน SG เมืองทองจะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนกับเป้าหมายของการบุกไปชนะกลับมาให้จงได้ซีซั่นนี้บอกได้เลยว่าเจอกับทีมไหนก็ไม่หวั่นมั่นใจชลบุรีเอาชนะได้ทุกทีมพร้อมยังยึดปรัชญาทำทีมโดยเฉพาะนักเตะไทยจะเน้นเด็กสร้างของสโมสรเองจากแคมป์ที่มีอยู่ส่วนควันหลงหลังเกมจากการเปิดบ้านเสมอกับทางบีจีปทุมนั้นบิ๊กบอลได้บอกว่าจริงแล้วเกมนัดนี้หวังจะเก็บ3แต้มประเดิมฤดูกาลใหม่นะในบ้านของตนเองให้จงได้แม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่การตามตีเสมอได้1แต้มก็โอเคแล้วเพราะบีจีปทุมคือยอดทีมในยุคนี้ต้องยกเครดิตให้กับโค้ชสะสมพบประเสริฐและนักเตะทุกคนแม้จะยังมีข้อบกพร่องในเกมรับที่บิดพลาดกันง่ายเกินไปหน่อยก็ตามทีนะแต่ผมเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชโอ่งรับช่วงพักครึ่งห้องแต่งตัวท่าเรือตึงเครียดนะหลังทีมตามปริทิโร FC เปิดหัวเกมในศึกไทยลีกโดยควันหลงจากเกมไทยลีก2021ที่ทางสิงห์เจ้าท่ากันท่าเรือ FCเปิดแพทสเตเดียมเสมอกับทางปริเทโร FC สุดมันไป3-3โดยที่การท่าเรือ FC นั้นประเดิมเกมแรกที่โค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนทำหน้าที่กุนซือใหญ่กันอีกด้วยโดยจากการเก็บ1แต้มในเกมแรกโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนกุนซือการท่าเรือ FC เปิดเผยมาว่าเกมแรกนั้นคือเกมที่ยากเราเสียประตูเร็วมากก็ไม่คาดคิดมาว่าจะเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะลูกยิงไกล2ลูกที่ต้องบอกว่าเขานั้นยิงได้ดีมากเราจะมาโทษนักเตะของเราอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะเราถอยอย่างเดียวเขาสลัดมาได้มันก็ควรจะมีสักคนที่น่าจะเดินไปชนกับเขาบ้างลูกแรกเสียไปแล้วยังมีลูกที่2อีกเป็นบทเรียนเลยทำให้สถานการณ์มันหนักขึ้นไปอีกนะแม้ว่าครึ่งหลังนั้นจะกลับมาได้แต่ถามว่าผมนั้นพอใจไหมผมเองก็คาดหวังเอาไว้กับ3แต้มอยู่แล้วเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขก่อนครับผมเคยบอกไปแล้วว่าทีมการท่าเรือนั้นมีเกมรุกที่หลากหลายเป็นอย่างมากผมแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยอาจจะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรซ้ำไปแต่เกมรับทุกครั้งเรานั้นยังยิงเยอะก็มาเสียเยอะตรงนี้ต้องแก้ไขให้เข้มข้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวสอบถามถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวตอนพักครึ่งที่สกอร์ตามหลังอยู่2-3เป็นอย่างไรกันบ้างโค้ชโอ่งก็ตอบตรงๆเลยว่าทุกคนเครียดครับแต่เรานั้นเชื่อมั่นว่าทีมกลับมาได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าตั้งใจจนล้นจนเกินไป
ล้นแล้วมันเกิดความผิดพลาดแต่ถ้าเรามุ่งเน้นสมาธิเล่นไปตามรูปแบบเกมเล่นไปตามแทคติกที่วางเอาไว้เดี๋ยวมันก็กลับมาได้โดยเกมนัดที่2ของศึกไทยลีก2021การท่าเรือ FC มีคิวบุกไปเยือนทรูแบงคอกแข่งขันกันที่มอรังสิตนะฮะเวลา 18:00 น.โดยจะเป็นการแข่งขันแบบปิดตามมาตรการสบค.ถ่ายทอดสดทางช่องทบไฟและก็ AIS Play นะครับมานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาคนไทย by Digital Style ประจำวันที่8กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ